อุ้ยป้าอุ้ยน้อยปานแม่อุ้ยเงินแล้วก็ป้าสีแม่สอนขาวเตี้ยอุ้ยแก้วอุ้ยอินเชื้อวงอุ้ยคำอุ้ยทาจีนาอิร้อยผู้กองพรศักดิ์แม่ประนอมพรหมสุวรรณดีแล้วก็นายอเนกพร้อมด้วยภริยาลูกเต้าวันนั้นก็ได้ชื่อภริยาเปิ้นวันนี้ก็กึดบ่ออกคำละสระญาติยมเออห่อนายอเนกแล้วก็ภริยาเนอลูกเต้าน้องปลายฝนนี่ค่ะลูกเปิ้นนี่ก็จะตานไปหาป้อสอนชัยป้อสอนชัยชัยกาวินป้ออุ้ยคำป้ออุ้ยคำแม่อุ้ยทาอีกะชายกาวินนี่นะป้อเมืองเกี้ยวแม่มารีนางสาวสายฝนกันทาส้มโยมป้อโยมแม่ของอาตมานี่ก็จะตามเดิมนั่นเออตามไปหาป้ออุ้ยปวงแม่อุ้ยแสงดาตามไปหานางสาวสุทิศกันทาส้มตามไปหาตู้เจ้าซักตามไปหาแม่เผยแม่พานป้อลาดป้อเลื่อนป้อเก้าโลอะโลโลโลเปิ้นก็ได้ตานเป็นที่เรียบร้อยแม่สุกเกี้ยวสอนศรีนุสอนศรีราพรศรีเตี้ยอันนี้ก็ตามเดิมนั่นเนอจะตานไปหาป้อประดิษฐ์หรือว่าป้อดีตานไปหานายถวินนางเพชรฟ้อนพายอมตานไปหาป้อบุญลบนายเซนนายพรศิลป์สอนศรีนุสอนตานไปหาป้อกำนันปุ๊ดแม่หลวงขานตานไปหาแม่อุ้ยถาอันนี้ลายของแม่สุกเกี้ยวเนาะศรีราพรศรีเตี้ยนี่นะแล้วก็ยังมีป้อเจินแม่จันนวลอันนี้ก็ตานตามเดิมนะหายัดติกาตั้งหลายป้อจันป้อตาป้อธรรมป้อทองป้อไอปุ๊ดป้อหลวงเปงแม่เกียงคำนางนัชชาอันนี้ก็ป้อเจิญแม่จันนวลเนอะกันทมูลแล้วก็ตี่ญาติโยมที่หอมแม่เพนมาอาตมาได้ฮอบหมดละแต่เนื่องด้วยอย่างว่านะวันนี้หัวอาตมาบะแล่นสระญาติโยมหัวอาตมามืนตึกเลยวันนี้ถ้าการอู้กันจ่าอาตมาอู้แหงไปสู่แม่เนอะวันนี้นะอาตมาก็บอกฮู้ว่าเพราะอันหยังสุมาก่อนเนอะถ้าจะได้แม่เพนแจ้งแห่งกรรมหนึ่งแต่ว่าปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่ญาติโยมหอมโดยฝากที่แม่เพนนั้นอาตมาฮับหมดละบอกว่าจะเป็นยอดชัดยอดชัดอาตมาก็ถวายอาตมาก็มอบเพื่อกับกรรมการไปเรียบร้อยบอกให้มันได้ศูนย์กันแม่ทาอีกะนั้นที่สิงเนี่ยเปิ้ลก็ฮับมาแล้วก็ภายแถมฮับมาติบฮับหยอดชัดอาตมาก็เอาหมอบเพื่อกรรมการหมอบเพื่อกรรมการศรัทธาญาติโยมนอกนั้นก็โดยรวมหมดเนอะศรัทธาญาติโยมเนอวันนี้อาตมาก็จะได้น้อมนำพระสัทธรรมเทศนาปืนบ้านปืนเมืองในเรื่องสุพรหมโมฆะหมาเก้าหางอาตมาจะมาเล่าต่อที่วันนั้นนะอาตมามาเล่าต่อที่วันนั้นก็มาต่อที่เจ้าสุพรหมโมฆะลูกจากเมืองมดงามเมืองนักเมืองมดงามเมืองยักษ์เมืองนักมาเป็นที่เรียบร้อยเอาดอกบัวจากเมืองพญานาคไปถวายพระเจ้าพรหมทัตโอ้พระเจ้าพรหมทัตนี่เป็นตัวโลภเป็นตัวอิจฉาก็เดือดร้อนสดายาโยเป็นว่าเฮาจะฮื้อมันไปตายมันบ่ตายซะกำเฮาหมายจะเอาเมียมันบัดนี้มันได้เมียมาแถม3คนพระเจ้าพรหมทัตนี่ก็เกิดความโลภอยากจะได้เมียเพิ่นแถมก็เลยออกอุบาย ออกอุบายว่าเนี่ยจะได้ดีที่จะเฮื้อมันตาย
ทีนี้ก็พระเจ้าพรหมทัตนี่ก็เลยสั่งให้เสนาอามาตย์แกงจีนหม้อใหญ่ๆงัวเป็นตัวควายเป็นตัวแกงจีนหม้อใหญ่ๆแล้วก็ห้องเจ้าสุพรหมเข้าเฝ้าแล้วก็บอกคือเจ้าสุพรหมว่าวันพูกนี่เฮามากินแกงจีนนี่เฮาหมดถ้าบ่หมดก็คือจะฟันคอเจ้าสุพรหมและจะยึดเอาเมียเปิ้นตัวโลภแท้ๆเจ้าสุพรหมก็ปิ๊กไปกับไปนั่งให้นางตั้งหลายถามได้ความนางจันตกุติจันตกิติกาลูกสาวพญามดงามก็บอกว่าเจ้าปี้จะไปเดือดร้อนเจ้าปี่กินไปข้ามมาหมู่ยามนั่นรับก็จี้ไปที่เมืองมนงามแห่งข้าเสนามนงามแห่งข้าจะมากินแกงจีนปัจจัยเตอรู้อันนี้ข้ามขันเนอะข้ามขันข้ามขันสุแม่สุแม่เนี้ยอาตมาว่าละว่าอาตมามืนตึกนะวันเนี้ยสุแม่ข้ามตอนลูกสาวพญายักษ์กันเนาะชื่อว่านางกุติกาก็เลยบอกว่าเจ้าปี่บ่มีปัญหาเจ้าปี่ก็กินไปพอข้ามมาพอหมู่ยามนั่นรับเจ้าปี่ก็จี้ไปที่เมืองยักษ์เสนายักษ์แห่งข้าจะลุ่มกันมากินแกงจีนให้หมดว่าอันพอแถมวันหนึ่งเจ้าสุพรหมก็ไปกินทำที่เป็นยิบกินกำตินกำตินข้ามมาหมู่ไพรพลยักษ์ก็ปากันรับข้ามมากับหมู่ยามหมู่ยามของพระเจ้าพรหมทัตปากันรับโอ้ยวันนี้อาตมาเป็นอย่างในสถาญาติโยมเดี๋ยวกันเนอะหอข้ามมาหมู่ยามของพระเจ้าพรหมทัตรับหมดเจ้าสุพรหมก็เลยจี้ไปที่เมืองยักษ์หมู่ไพรพลเสนายักษ์ทั้งหลายก็ลุ่มกันมากินแกงจีนหมดลึงถามเพ่อพระเจ้าพรหมทัตโคตรพระเจ้าพรหมทัตก็บอกว่าโอ้วันนี้บัตะวันพูกกูจะเอางามาหลายร้อยลำล้อจะเอางามาถอกไว้เฮ้อมึงกินเฮ้อมึงเก็บเม็ดงาใส่กระสอบเฮ้อหมดทุกเม็ดอย่างเฮ้อเหลือเจ้าสุพรหมก็ไปนั่งให้เมื่อเจ้าสุพรหมไปนั่งให้นางตั้งหลายก็ถามได้ความนางจันตกิติกาลูกสาวพญามดงามก็เลยบอกว่าเจ้าปี่ก็เก็บไปห้านะพอข้ามมาหมู่ยามรับเจ้าปี่ก็จี้ไปที่เมืองมดงามไพรพลมดงามแห่งข้าจะมาเก็บงาเองว่าอันวันรุ่งเช้าแหมวันหนึ่งก็เจ้าสุพรหมก็ไปเก็บงาใส่กระสอบเก็บไปก็ค่ำมาหน่อยหมู่ยามนั่นหลับเจ้าสุพรหมก็จี้ไปที่เมืองมดงามยามนั้นเสนามดงามตั้งหลายก็ปากันมาลุ่มเก็บงาจนหมดทำให้พระเจ้าพรหมทัตนี่เกลียดว่าบ่ฮื้ออย่างนั้นเตื้อบ่แล้วใจเตื้อแสดงว่าไปคิดแผนชั่วนะพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยไปตัวโลภแล้วก็สร้างเฮ้อทหารคนหนึ่งยับทหารคนหนึ่งใส่ไว้ในกล่องแล้วแหมเข้าไปไว้ที่กลางควงของเจ้าสุพรหมยามนั้นนางตั้งหลายก็ได้สั่งเจ้าสุพรหมว่าเจ้าปี่สิ่งที่เจ้าปี่บ่ควรกินมี3อย่างก็คือ1แกงไข่มดงาม2แกงงู3แกงจีนยักษ์ยาได้กินเป็นอันขาดเน้อเจ้าปี่เฮาจำไว้แล้วก็เขาก็ยกเอากล่องนั้นมาก็ถามทหารคนนั้นทหารคนนั้นก็ไปทูลพระเจ้าพรหมทัตวันนั้นอาตมาเล่ามาถึงตอนนี้วันนี้อาตมาจะมาเล่าต่อแล้วนะวันนี้อาจจะผิดถูกอาตมาขอสุมาอภัยเนอะวันนี้นี่อาตมาตึงบ่มั่นใจว่ามันอาจจะผิดถูกโดนโหนหน่อยเนอะสดาญาติโยมวันนี้อย่างใดก็ขออภัยให้อาตมาด้วยนะโยมนะ
ฟังธรรมก่อนเนาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธะโวตฟังราฟังราสัพปุริสะตังหลายตังยิงใจน้อยใหญ่อันนามีใจไฟตังบุญได้ตานหนุนเตื่อมกำวัตถุพร่ำตามมีศีลดวงดีห้าแปดได้กดแขวดจำไม้จุงดาจำติดต่ออย่าเฮ้อได้ขาดข้อบทใดรำดับไปแต่ตนติดสืบส้นตวยไปบัดนี้และนาบัดนี้ไม่มีมุนราศาธาจุผู้จุคนก็ได้ปาการนสรงคงควายตกแต่งพร้อมนำมาอย่างอาจาตุปัจจัยไตยธรรมมวลฝูงนี้เพื่อจะมาอุทิศนาบุญส่วนกุศลมวลฝูงนี้ไปหาปิตามารดาพ่อแม่ตั้งเท่าแก่สัมพันธาวงศาญาติกาญาติมิตรพี่น้องอันใดร่วงรับดับขันไปร่างพ้องก็จะตานไปภายภาคหน้าตานไปหาเทวบุตรเทวดาพ่อเกิดแม่เกิดปู่แทนย่าแทนเจ้ากรรมและนายเวรสัพพสัตตาสัพพวิญญาณทั้งหลายขอเฮอเขาเจ้าทั้งหลายได้รับเอาของกินของตานได้กินได้บริโภคแล้วก็ขออัญเชิญเอาตนเอาตัวขึ้นสู่สวงสวรรค์จันทร์ฟ้าบุญสมปานแก่กาได้ถึงอมตะมหาเนรปานแด่เตอเอาละเนาะอาตมาเตดไปเตดไปก็รู้สึกว่ามันจะบ่ให้เข้าท่าไปติ๊กๆสุมาสุมาสถาญาติโยมเปิ้นได้ฟังแต่อาตมาจะพยายามทำให้ดีที่สุดสิบนิ้วขอขมาต่อพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังป้อน้อยป้อแนนวันนี้ถ้าอาตมาผิดพลาดประการใดขออภัยให้อาตมาเก้ากับผมตัวเนอวันนี้มันมืนตึกพ่องทหารนี่ทหารก็บอกว่าขอเดชะพระอายามิผลเกล้าบาเดียวนี่มีอามันสั่งไว้ว่าอย่าได้กินของสามสิ่งหนึ่งแกงไข่มดแง่ม ไข่มดแง่มนี่มันกินได้ด้วยกะมันมีว่าลุงแหนเพิ่นกินกันว่าไข่มดแง่มนี่เมียเพิ่นถึงได้แห้มมีอี้เนาะแต่ก็บอกหู้นะเฮาก็บ่ได้ยินไผว่าแต่แกงไข่มดแง่มนี่ก็1แกงไข่มดแง่ม2กินงูงูนี่เข้าใจอยู่เขากินกันอยู่3กินยักษ์เ มียมันสั่งไว้อย่างนี้พระพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะพระเจ้าพรหมทัตก็เลยบอกว่าอันก็ดีสู่ขใจไปซาะยักษ์ที่ตายใหม่ๆอุ่นๆแล้วปาดกินมาน่ะแน่นี่สุมาเนอะแล้วก็ไปซอกหางูมางูนี่หาบ่ยากแล้วก็ขุดไข่มดแง่มมากูจะแกงกูจะให้มันกินหนามหยอกต้องเอาหนามบงเมียมันห้ามอันใดกูก็จะเอานั้นให้มันกินมันจะเนี้ยมันจะเนี้ยเฮาว่าเนาะมันจะเนี้ยมันแผนมันเลิกนะพระเจ้าพรหมทัตนี่นะเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปซอกหาก็ไปปะใส่ยักษ์ตนหนึ่งกำลังตายตายบะเดียวเนี่ยวะอยู่ๆก้นบั่งเอาเขาว่ากำลังอุ่นๆอยู่บะเน่าเตื้อเขาก็เลยฟังปาดจินยักษ์นั้นมาแล้วก็ไปซอกบุบงูตามใต้ถุนปราสาท
แล้วก็ขุดเอาไข่มดแง่มเสร็จเรียบร้อยก็แกงเออไข่มดแง่มนี่มันแกงได้ตัวนี้หมอหัวเนออันนี้ตามในธรรมเพิ่นว่าบ่ใช่อาตมาว่าเนอเขาก็จัดแจงแกงเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปทูลพระเจ้าพรหมทัตว่าขอเดชะพระอัยยามิผลกล่าวของทั้งสามสิ่งเรียบร้อยพระเจ้าค่ะอันก็ไปห้องมันแม่วันนี้กูจะเลี้ยงมันเนาะจะมีงานกินเลี้ยงแต่มีเงื่อนไขให้มันมาคนเดียวนะแต่มีเงื่อนไขว่าให้มันมาคนเดียวเท่านั้นคนอื่นอย่าได้มาเออนี่ใหญ่อ่ะมาเฮ้ยเปิ้นแม่เข้าแท้เสร็จเรียบร้อยทหารก็ไปห้องเจ้าสุพรมบอกว่าไอ้น้อยน้อยน้อยเออวันนี้เจ้าเหนือหัวเปิ้นจะกินเลี้ยงมึงวันนี้นะแต่มีเงื่อนไขให้มึงไปคนเดียวโอ้ก็มียาข้ามี3คนก็รู้เมียข้ามี4คนก็รู้บ่ได้เจ้าเหนือหัวสร้างไว้เป็นเดชเป็นคาดจะได้ก็บ่ได้ให้มึงไปคนเดียวเท่านั้นนางตั้งหลายก็บอกว่าเออเจ้าปี่ถ้าเป็นอาญาของเจ้าเหนือหัวไปเตอะไปเตอะเมื่อเปิ้นนั้นมีอย่างใดได้เปิ้นฮึบเจ้าปี่ไปกินเลี้ยงก็ไปเตอะแต่ว่าเจ้าปี่จะไปลืมเน้อของ3สิ่งน้องขอแฮมไว้ก็คือ1แกงไข่มดแง่ม2แกงงู3แกงจิ้นยักษ์เจ้าปี่ต้องระมัดระวังนะอย่าไปกินนะเออเอ๊ะกันเนาะเจ้าสุพรมก็บอกว่าเออยะหูละพอไปเข้าเฝ้าน่ะเจ้าสุพรมก็ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตก็บอกว่าอุ้ยเฮานี่ดีอกดีใจเจ้าไปช่วยงานเจ้านี่มีเฮาขออันใดได้อันนั้นเฮือเนี่ยอย่างเจ้าเนี่ยได้หมดวันนี้เฮาจะมีการกินเลี้ยงเจ้าเชิญกินตามสบายเนอะแกงอร่อยอร่อยกินตามสบายวะเจ้าสุพรมก็เหมือนกับว่ามีกรรมบังตาบังใจสถาญาติโยมท่านที่เมียแห้มแล้วน่ะเจ้าสุพรมก็เหมือนดังมีกรรมบังตาบังใจก็เผลอกินกินแกงไข่มดแง่มกินแกงงูแกงยักษ์เผลอกินไปสถาญาติโยมเหมือนกับว่ามีกรรมบางแต่บางใจกินไปยามเมื่อเจ้าสุพรมกินของ3สิ่งนั้นนางตึง3คือว่านางจันตะกิติกาลูกสาวพญามดแง่มนางกุติกาลูกสาวพญายักษ์และนางจันตะสุภาลูกสาวพญานาคอยู่บ่ได้ล่ะเป็นฮ้อนเป็นแสบเป็นไหมเป็นฮ้อนฮ้อนเหือกฮ้อนเหือกหนาวนางตั้งหลายก็บอกกับนางจันที่มาไข่ฟ้าว่าปี่นางปี่นางไข่ฟ้าเฮ้ยเจ้าปี่ทำแสบแล้วเจ้าปี่ทำปิดแล้วเจ้าปี่ทำแสบแล้วนี่อย่างกะก็หมู่เฮาบอกเฮ้อตะคืนว่าขอเจ้าปี่จะไปกินของ3สิ่งแต่บัดเดียวนี่เจ้าปี่ฝืนไปกินของ3สิ่งที่เฮาแฮมไปตะคืนกับแฮมตะกี้เจ้าปี่บ่ฟังเฮาเลยปี่นางเจ้าปี่ทำแสบแล้วข้าเขานี่หันทีจะอยู่บ่ได้แล้วข้าฮ้อนฮ้อนบ่ม่วนฮ้อนฮ้อนแสบแสบปวดปวดตามเนื้อตามตัวข้าอยู่บ่ม่วนแล้วปี่นางเจ้าปี่เฮานี่อย่างเป็นอย่างอี้ ทางที่เฮาแฮมแล้วเจ้าปี่นี่อย่างถึงหูหนวกตาบอดเจ้าปี่นี่อย่างถึงต้องมาเป็นอย่างอี้ทางที่เฮาแฮมแล้วเจ้าปี่ยังบ่ฟังปี่นางข้าเขาอยู่บ่ได้ละข้าขอฝากของบอกว่าจะเป็นแหวนบอกว่าจะเป็นสร้อยประจำตระกูลแห่งข้าขอฝากพี่นางเอาไว้เนอพี่นางถ้าเจ้าปี่มาฮื้อพี่นางเอาฮื้อเจ้าปี่แล้วบอกจุดประสงค์ที่ข้าเขาไปฮื้อเจ้าปี่ฮู้กรรม
ข้าอยู่บ่ได้แล้วข้าจะเมืองไผ่เมืองมานแล้วว่าแล้วนางทั้งหลายก็ให้หุยหุยสถาญาติโยมมันจะเจ็บจะปวดอย่างใดบ่ฮู้เนาะเฮาบ่ฮู้ก็เปิ่นแต่นางทั้ง3ก็ปิ๊กเมืองไผ่เมืองมันเหาะไปในเมืองไผ่เมืองมันลูกสาวพญามดงามก็ลงดินพวกไปเมืองมดงามบ่เออลูกสาวพญายักษ์ก็เปิดเมืองพญายักษ์บ่ลูกสาวของพญานาคก็เปิดลงใต้บาดาลไปเมืองนาคปุ่นแล้ว แม้แต่นางจันทร์ที่มาไข่ฟ้าเองก็เป็นเจ็บหัวมัวตากระเปิ่นนางไข่ฟ้าก็เจ็บหัวมัวตาโอ้ยเหลือเปิ่นกินน้ำปูก็สะได้ญาติโยมอย่างใดบ่ม่วนเจ็บหัวมัวตาโอ้ยอยู่บ่ได้แล้วนางไข่ฟ้าก็บอกว่าโอ้ข้าจะอยู่รอเจ้าปี่อยู่บ่ได้ละก็เลยห้องเอาหมาเก้าหางสั่งกรรมว่าปี่หมาเฮ้ยปี่หมาขอมาที่ข้านี่กรรมเต้าปี่หมาเฮ้ยนี่หยังแม่นายเฮ้ยและแม่นายตั้งสามมีหน่อยก็เจ้าปี่นั่นแหละทำแสบนางถึงสามห้ามบ่ฮือกินแกงไข่มดงามห้ามบ่ฮือกินแกงงูห้ามบ่ฮือกินแกงยักษ์แต่เจ้าปี่ไปฝืนกินนะกับปี่หมาบาเดียวเนี่ยนางตึงสามเป็นฮ้อนฮ้อนไม่ไม่อยู่บ่ได้นางตึงสามไปเมืองไผ่เมืองมันแล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เจ็บหัวมัวตาหน้ามืดตาลายตับไหวใจสั่นข้าก็อยู่บ่ม่วนละปี่หมาเอาห่อผ้าเนี่ยเฮือปี่หมาเก็บไว้เฮือเจ้าปี่กำถ้าเจ้าปี่มาเมื่อใดเฮือปี่หมาเล่าเหตุการณ์เฮือเจ้าปี่ฟังแล้วเนอข้าจะไปเมืองข้าแล้วข้าจะขึ้นบนฟ้าแล้วข้าอยู่บ่ได้ข้าเจ็บหัวมัวตาลายพึ่งข้าอยู่บ่ได้แล้วเนอปี่หมาเนอข้าขอสั่งกรรมไว้ถ้าว่าเจ้าปี่มาเฮือปี่หมาเอาห่อแหวนห่อสร้อยเฮือเจ้าปี่กำข้าไปละเนอวะนางจันทร์ที่มาไข่ฟ้าก็เหาะขึ้นไปบนจันทร์ฟ้าพวกสถาญาติโยมโอ้ส่วนเจ้าสุพรมก็กินเอาเนาะแกงทั้ง3นี่นะที่อาตมาว่าตะเกียกินจนมดลึงไข่ม่นแง่มก็มดอมเมียงไงล่ะเพราะว่าพระเจ้าพรหมทัตเอาบุรีเอาเมียงไว้ให้เรียบร้อยหรอกินละโปดสุกได้ไหนปานอันขี้ปูมนี่นะไข่ขายเพียเข้าเจือปุ่นเออขี้ปูมนี่เอาให้หมื่นยังบ่ขายเตื่อยหรอว่าเป็นกินแล้วกัดอยู่สดายญาติโยมอันขี้ปูมนี่หมื่นย่ำขายเตเนอตาสุบบุรีอมเมียงเรียบร้อยแล้วผิวปากวิดนึกว่าตัวได้ดีอ่ะเนาะหูว่าเนี่ยเมียหนีไปหมดล่ะผิวปากวิดสถาญาติโยมผิวปากไปถึงบ้านแล้วพ่อเฮือนหลงลึงน้องหญิงตั้งหลายปีมาแล้วอีหล่อไข่ฟ้าเฮ้ยไข่ฟ้าอยู่ไหนจันทกิติกาอยู่ไหนกุติกาอยู่ไหนจันทสุภาอยู่ไหนปีมาแล้วโอ้ไอ้ยามบ่ได้ยินเสียงเจ้าเสียงจ่าอย่างสักอย่างไปตั้งใดเหียฮะบาลังหนีตัวเบาเหียกะอีหลอกไข่พ่อในห้องไข่พ่อในตูบโล่งลึงไอ้ยังบ่มีสักอย่างโหไอ้ยังได้บ่เดียวนี่นางตั้งหลายไปไหนเหียหมดบอกว่าจะเป็นไข่ฟ้าบอกว่าจะเป็นจันทกิติกาบอกว่าจะเป็น
กุติกาหรือนางจันตสุภาไปไหนหมดนี่ห้องหานคนใดคนใดก็ได้บ่มีเสียงขานเสียงตบไปซอกหาตังไรก็หลงลึกหลงลึงก็เลยห้องเอาหมาเก้าหางมาถามพี่หมาพี่หมาอยู่ก็อยู่กันนี่ล่ะขอมานี่ก่อนเหรอนี่ยังบาเดียวเนี่ยนางตึงสี่เนี่ยไปไหนหมดบอกว่าจะเป็นนางไข่ฟ้านางจันตกิติกานางกุติกานางจันตสุภาไปไหนหมดในปีหมาอันยังเฮือนเฮาลงลึงนางตั้งหลายไปไหนหมดหมาก็เข้าหางโคดก่อพ่อผายนางตั้งหลายจะไปอยู่อย่างนี้ปีกเมืองผายเมืองมันแล้วกะเอ้าปีกเมืองผายเมืองสั่งนายไว้ว่าจะได้สั่งนายไว้ว่าบ่ฮื้อกินอะหยังก็นางตั้งหลายสั่งข้าว่าจะไปกินแกงมดงามจะไปกินแกงไข่มดงาม จะไปกินแกงจีนงูจะไปกินแกงจีนยักษ์ก็นั่นไงเมื่อนางตั้งสามบอกฮื้อแกนายแล้วนายไปกินเงี้ยหยังข้าบ่ได้กินนะพี่แม่ขอสาบานฮื้อตายดินตายวันนี้เตอนายจะได้ตายแน่นายบ่กินจะได้นายบ่ฮู้อะหยังเลยก็ว่าพระเจ้าพรหมตัดแกงอะหยังฮื้อนายกินนายหูนวกตาบอดขนาดนั้นเลยกะนางมีนายมีร่างกายแบบปกติแล้วกะนายกินอะอย่างไปหูก็ข้าบ่หูนะเปิ้นแกงเฮาดูก็เหมือนกับไข่ป่าข้าก็กินแกงไข่ไปไข่ป่าเป็นเงามันลำเห็นนี้แล้วข้าก็กินแกงกินไก่นั่นไงมันแกงไข่ป่าที่ไหนนั่นคือพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยแกงไข่มดงามเพื่อนายกินหูก็แล้วก็แถมประการหนึ่งสิ่งที่นายว่าไก่นั่นน่ะก็คือแกงกินงูแล้วก็แถมอันหนึ่งเป็นจีนยักษ์เมื่อนางตึงสามสร้างแล้วเนี่ยอย่างนายถึงได้กินเนี่ยอย่างเปิ้นบอกคือนายเนี่ยบอกฟังโปรดโทกรรมนั้นนะกะเนาะแทบจะหายเป็นปิดแทบจะหายเป็นบิดขว่างสดาหายจะจมเอาที่ข้ากินไปนั่นน่ะเป็นว่าเป็นแกงไข่มดงามเป็นแกงจิ้นงูและกับแกงจิ้นยักษ์อย่างอันกับพี่หมาใช่นั่นนะกะนางตึงหลายสร้างแล้วอ่ะนายไปฝืนกินให้ดินดะดินดาวว่าโอ้ยน้อกูนี่สุมาหยัดยมเนอะก็ยังมาแง่เหี่ยวมาบ่อยเนี่ยแต่เหี่ยวว่าอันยังมาบางแต่บางใจกูฮื้อกูต้องไปกินอย่างอี้แม้แต่นางตั้งหลายสร้างไว้กูนี่อย่างเป็นอย่างอี้กูอย่ามาเหงามาเซอะไปล่ำเป็นเหลือโอ้ยเมียกูอยู่บ่ได้สักคนหนีไปบ้านไปเมืองเขาหมดแม้แต่นางจันที่มาคอยฟ้าก็อยู่บ่ได้นางจันที่มาคอยฟ้าบ่มีส่วนหู้กระเปิ่นก็ต้องมาเป็นเจ็บหัวมัวตาโอ้ย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 กรรมอันยังของกูไปล่ำเป็นเหลือกรรมบาสวะกรรมบาวางกรรมแต่จัดปางน้อยเนี่ยอย่างบ่ฮื้อกูเนี่ยอย่างบ่เอายาปิดฮื้อใส่ฮื้อกูกินฮื้อมันแล้วมันรอดพระเจ้าพรหมทัตปองจะข้ามฆ่ากูข้าม
เขเตะเขว่าเนี่ยอย่างว่าเอายาเบื่อมาใส่หื้อกูกินหื้อมันแล้วจะต้องมาทรมานทรกรรมกันไปเรื่องอันยังกูเกิดมาจากนี้กูมีกรรมเหยาแตะเหยาว่ากรรมจัดได้ปางได้เตวบุตรเตวดาเฮ้ยมันไปกรรมจัดได้หื้อข้าดิ้นตายยังจะดีกว่าอันนี้มาข่อมขาลาวีข้าเป็นยังอี้เจ้าสุพรมให้สะอึกสะอื้นสะทายญาติโยมให้สะอึกสะอื้นโอ้พี่แม่เฮ้ยข้ามันเหงาข้ามันเซอะอย่าแตะอย่าว่าก็นั่นไงแล้วได้อันหยังน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจร้องไห้ทำไมร้องทำไมให้เปลืองน้ำตานี่ดูแหมนะสำนวนของแหมก้าวหางนะเน็ตกะโลกแล้วจะเอาอันหยังมาแก้ฮะแล้วนายจะเนี่ยจะได้บะเดียวนี่เอ้ยเจ้าเหยนายเหยอย่าเตอะเอาละพี่แหมเป็นจะได้ข้าก็จะขอไปแม้นว่าต่างจะยากจะลำบากเพียงไหนข้าก็จะไปตุยเอานางตึงไหลเฮาปิกมาหมดข้าจะต้องไปยามนั้นแม่ก้าวห่างก็บอกว่านายแน่ใจก็ว่านายจะไปต่างที่จะไปนั้นบ่ใช่สะเล็กสะน้อยจะต้องข้ามน้ำถึงเก้าแม่เกินนะนายและนายจะไปไหวเหรอนายจะไปไหวเหรอไหวบ่ไหวก็ต้องไหวพี่แม่แม้ต่างจะยากลำบากเพียงไหนข้าก็จะไปพี่แม่อยู่บ้านเน้อข้าจะขอไปตวยหานางปิ๊กคืนมาเฮ้อได้แม้แต่นางไข่ฟ้าซึ่งไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าข้าก็จะไปตวยหายามนั้นหมาก็หาห่างก็บอกว่านายเอ้ยนายเพื่อนยากเฮาเกิดมาพร้อมเดียวกันเป็นเพื่อนเดียวกันเมื่อนายเปื่อนจะไปเฮาจะอยู่ได้ฉันใดนายไปเฮาก็จะไปพี่แม่อยู่เตอะบ่ต้องไปไปบ่ายเดี๋ยวนี้เฮาจะต้องไปละพี่แม่เมื่อนายจะไปเฮาก็จะไปเฮาจะไปส่งนายถึงทุกที่ทุกทางแม้แต่ชีวิตเฮาก็จะมอบสละเฮื่อนายเฮาจะไปต่างจะยากลำบากเพียงไหนข้าจะไปส่งว่าอย่างอันว่าแล้วเจ้าสุพรมก็บอกว่าโอ้ดีละพี่แม่เฮ้ยพี่แม่เปื่อนยากดีแล้วเนาะพี่แม่เป็นซึ่งเป็นเฮาเป็นเปื่อนเกิดห่วมกันแม่พี่แม่เป็นผู้ดีพี่แม่เป็นแม่ที่ดีอ่านเฮาก็ออกเดินทางกันออกเดินทางกันว่าแล้วแม่ก้าวหางกับเจ้าสุพรมก็ปากันออกจากตุบจากกระท่อมเพื่อจะไปตวยหานางตั้งหลายแต่ว่าจะได้ไปหรือไม่ได้ไปเฮาก็อาพักกันได้อีกกันเนาะพักกันได้อีกกันเนาะศรัทธาญาติโยมเอาไว้วันอังคารหน้าเฮาก้อยมาปะกันวันอังคารหน้าเป็นวันที่หยังเป็นวันที่1เปิ้นจะเข้ากรรมเนาะอันนี้อาตมาก็ยังบ่มั่นใจว่าจะได้มาจัดหรือไม่ถ้าได้มาจัดอาตมาก็จะได้มานั่งอู้นั่งจัดกับเจ้าภาพการเตะการทำกุ๊กๆๆคนเนอขอศรัทธาญาติโยมเฮาได้อยู่ดีมีสุข
อย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้เจ็บอายไข้เมื่อยศรัทธาญาติโยมอยู่ดีมีสุขเน้อนิธิตังขีญาสังวรนานาวิเศษจ่าห้องเหตุธรรมสุพรหมโมคะมาเกาหังก็บังกรมสมเรสเดสสาตุสาตุสาตุเดี๋ยวกันเนอสถาญาติโยมขอเวลาแป๊บเดียววันนี้อาตมาบกพร่องไปนักขนาดแต่ก็บ่เป็นหยังอาตมาก็จะบ่ครอบประคองทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอาตมาบ่ฮือเสียหน้าที่ของอาตมาในขณะนี้ศรัทธาญาติโยมกำลังรับฟังรายการธรรมะเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลาตั้งแต่2 ทุ่มโดยประมาณเนาะอาตมาก็มาอู้มาจากกับศรัทธาญาติโยมตอนนี้เวลา2 ทุ่มกับ 50 นาทีฮับบอลก่อนเนาะฮับบอลแล้วก็ฟังสาระต่างๆก่อนแล้วอาตมาก็จะเอาได้เปิดสายวันนี้อาจจะได้เปิดสายเจ้าพ่องจ้าวันนี้นะเนาะวันนี้ก็ถ้าผิดพลาดประการใดอาตมาก็ขอสุมาอภัยกับญาติโยมเนอยะถาวารีวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปคปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติรโสยะถาโสยะติธัมโมจะอัญญังนิทัสสิโตเปตานาปุจาจักตะอุลาลาพรัญจะปิขูนามนุปทินังตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติโพสปิติโยมิวาฉันตุสัพพะโรโกวินาสตุมาเตภาวะตวนตารโยสุขีติกายุโกภาวะอภิวาตานสีริสานิจังวุธาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพระลังเอาละสถาญาติโยมสาธุชนคนดีเฮาเมื่อได้ฮับปอนเป็นที่เรียบร้อยอาตมาก็มันเป็นช่วงที่ใกล้จะตานเข้าใหม่บัดนี้เดือน3แล้วเนาะอาตมาก็เสนอสาระสักคำหนึ่งเดี๋ยวอาตมาก็จะเปิดสายแล้ววันนี้นะแถมบ่เมินบ่นานก็จะมีการประเพณีตานเข้าใหม่ประเพณีตานเข้าใหม่เนี่ยอย่างที่อาตมาว่าไปในวันนั้นเนี่ยในพื้นเมืองของเฮานี่ก็เปิ้นก็เขียนใบเมตตาเข้าเนาะแต่บัดเดียวนี้จะมีโมนะบ้านใดที่เปิ้นมีห้อยมีนาแต่ทางบ้านอาตมามันมีห้อยมีนาละมันเป็นสวนบ่อม่วงสวนบ่อลำย่อยไปอย่าหมดละสมัยก่อนนี่มันเป็นห้อยเป็นนามันเป็นนาเกี่ยวเข้ากันท่าเปิ้นเกี่ยวเข้าเปิ้นแกงบ่อฟักมนนะแกงบ่อฟักมนใส่ก้อยนะเนาะลำนาสถาญาติโยมเปิ้นแกงบ่ฟักมนใส่ก๋อยท่าๆๆๆๆเฮาไปกินกลางโต่งนี่เหมาะเนาะบ่ฟักเกี่ยวกับน้ำพริกแกเนี่ยบ่ฟักเกี่ยวนึ่งกับน้ำพริกแกมันเกี่ยวอบกับน้ำพริกแกเอ้น่ะกับเปิ้นเกี่ยวข้าวนี่ม่วนเป็นละอ่อนเปิ้นเกี่ยวข้าวเอาเฟืองตีข้าวเนาะสมัยก่อนตีข้าวพ่องก็ตีครับตะลางพ่องก็ตีกับคุนะตีเข้านี่ไม้หีบข้อนหนีบหาวบ่มบ่มนะอาตมาได้ตีอยู่นะสรายญาติโยมอาตมาได้ตีอยู่นะเข้าเนี่ยเป็นละอ่อนไปเป็นละอ่อนนี่มันก็หายพอควรโหลดได้ตีอยู่นะได้ฟาดเข้าตัวเปิ้นอยู่นะหาวบ่มบ่มอ่ะอาตมานี่บ่ได้ตีตะลางได้ตีคุเพื่อเอาคุกลางงางเท่ากับตีแล้วเปิ่นมีอะไรอย่างก็เปิ่นมีวีเข้าวีเปิ่นเขาว่ากะนี่แหละคนเมืองเขาว่ากะแล้วเปิ่นมีขาโจเอาฮะกากเข้าขาโจหรือว่าขาจุนบางที่ก็ห้องจุนบางที่ก็ห้องขาจุน
บัตีก็ห้องขาโจที่เขาเอาไว้แหะน้ำนะขาโจหรือว่าขาจุ่นที่เขาแหะน้ำนะแล้วเปลือกก็เอาแหะเปลือกเข้าออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิ้นก็จะมีการพอถึงเดือน4เปงมากัดถวายจะมีการถวายตานข้าวมอยถวายตานข้าวเปลือกข้าวสารที่อาตมาว่าไปในวันนั้นน่ะแล้วก็เปิ้นจะมีการเผาหลัวเผาหลัวหิงหนาวเปิ้นเฮาว่าหลัวหิงหนาวพระเจ้าญาติโยมก็ถามว่ามันจะมีจริงก่อท่านอาจารย์พระพุทธเจ้าหรือว่าพระเจ้าเฮาเปิ้นนิพพานไป 2,500 กว่าปีแล้วเนี่ยอย่างคนเมืองเฮาเนี่ยคนเหนือเฮาเนี่ยถึงบอกว่าหลัวหิงหนาวพระเจ้าเปิ้นจะลงมาหิงไฟได้กะคำว่าพระเจ้าหิงไฟก็คือมันเป็นอุบายสาธารณญาติโยมเป็นอุบายคือคนทั้งหลายนั่นนะไม่ใช่ไผคนเฒ่าคนแก่นั่นนะมาหิงไฟตึงหมู่อ่ะมันหนาวหรอเปิ้นว่าเดือน4เปงนี่มันหนาวมันจะหนาวหมอกใดแต่บัดเดียวมันบ่ค่อยหนาวละแต่ตะก่อนนี่หนาวแต่นะเดือน4เปงนี่น่ะใจแต่หนาวเดือน4เปงนี่หนาวขนาดแต่ลูกจิไฟนี่อย่างที่อาตมาว่านะเอาบอกสะโปกมัดค่ำมาแปลงสะโปกตัดไม้ตัดไม้หวกไม้สีสุกก็ได้ไม้หวกก็ได้เอามาก็เอาน้ำเข้าใส่เอาน้ำเข้าใส่แล้วก็จูนปากมันเนี่ยแปลงแกนเข้าอึดปากเอาจูนปากมันแล้วก็เอาไปมัดติดหลัวแหวดหลัวนะวันพุ่งเมื่อเช้าเขาก็จีหลัวกำเดียวบ่มบั่มแล้วเพราะว่ามันอย่างถึงระเบิดได้ก็เพราะว่าน้ำมันมีที่ออกเมื่อน้ำบ่มีที่ออกมันก็ระเบิดบั่มก็หูกันละเอาตุเจ้าลูกละลูคนเฒ่าบางคนป้าอุ้ยแม่อุ้ยบางคนมาวาดเจ้าหรอเจาะเคาะนั่งเกือบนางไงนะนั่งตีนเกือบแต่เอาเกือบเข้าหองตีนแล้วก็สุแม่เอาส้นตีนเข้าหองงั้นเอาส้นตีนเข้ายองเกือบแห่งความแล้วก็เอาก้นเจาะเคาะเพื่อเขาว่านั่งของเยาะหรือว่านั่งยองเยาะหนาวแจ หิงไฟหน่อยเยาะเนี่ยหิงไฟซีบัมอาตาคนเท่าสะดุ้งกันนี่ม่วนนะสมัยก่อนเป็นละอ่อนเป็นผ้าน้อยเป็นขยมเนี่ยไปซ้อแปลงสะโปกป่ะจวนกับแปลงสะโปกแล้วก็ไปเอาไม้เนาะไปเอาไม้อย่างที่อาตมาว่านะไม้จี้ไม้ตะไลเกี้ยวไม้พักกฐินไม้จี้ไม้จี้นี่ก็คือหน่วยกับต้นมันจะห้องคนละอย่างเนี่ยอาตมาว่าวันนั้นน่ะหน่วยต้นมันห้องว่าต้นไม้จี้หน่วยมันฮ้องว่าหน่วยบะตะตําตาหรือว่าหน่วยบะตําตามันฝาดนะหน่วยมันฝาดยามบะขามป้อมเนี่ยเอากินข้าวเกลือเมาะหน่วยบะตําตาเนี่ยวันนั้นแม่มูลเนาะแม่มูลบ้านห่างต่ําไม่ใช่แม่มูลสมัติแม่อย่างก็แม่กี้เอาไปเอาแม่มูลที่ไหนมาเอาจื่อปนไปโอ้สมัติเนาะแม่มูลวันนี้อาตมาถึงว่าล่ะอาตมาบ่เต็มใจตัวเก่าตะไรวันเนี้ยสุแม่เนี่ยแม่กี้บ้านห่างต่ำเพิ่นว่าตั้งบ้านแม่ปะเลาะปะเตยอย่าหน่วยแม่กี้แต่แม่กลัวมันเบื่อไปเบื่อหยังเอากับเกลือเมาะไม่ตายหน่วยบ่ตาตําตาเนี่ยเอากับเกลือเมาะนะแม่ฝัดแล้วมากินน้ําหวานไว้ถ้าภาษาภาคกลางพ่อฮ้องว่าหยังลูกคนทาภาษาภาคกลางเรียกว่าลูกโคนทาเฮานี่มันห้องต้นมันต้นไม้จี้มันก็เหมือนกับบะคอนก้อมอ่ะบะคอนก้อมหรือว่าบะรุมเนี่ยต้นมันห้องว่าต้นบะคอนหน่วยฟักมันห้องว่าฟักบะคอนก้อมแต่ยอดมันห้องว่าพักอีหึมนะเขาเอาไปแต่งเป็นเพลงอ่ะสดายญาติโยม
ลาเอ้ยลาน่ะขึ้นต้นเป็นมะคอนก้อมพอแตกใบอ่อนกลายเป็นพอกอีหึมเออมันต้นกับหน่วยมันจะห้องบ่เหมือนกันหรออ่าไอพอกอีหึมหรือว่ายอดมารุมเนี่ยนกนางแอ่นเกาะบนยอดสะเดานกอีเป้าเกาะบนยอดมารุมเนี่ยนะยอดมันฮ้องว่าพักอีหึมฟักมันฮ้องว่าฟักบะคอนก้อมไม้จี้นี่ก็เหมือนกันต้นมาฮ้องว่าต้นไม้จี้หน่วยฮ้องหน่วยบะตะตําตานี่ล่ะแล้วก็ไม้ตะไหลเกี้ยว ไม้พักกฐินแต่ไม้พักกฐินนี่ปอกแล้วต้องมัดทันทีถ้าบ่มัดมันเด้งมันโกปอกแล้วต้องมัดทันทีแล้วก็เอาไปตากกันถึงกล่าวว่าเฮาบ่มัดนี่เฮามามัดเมื่อลูนมันได้ละมันเด้งขึ้นคงยงไว้อย่างคนเฒ่าแข่งงออย่างคนเฒ่าแข่งงอโกคงยงไว้ศรัทธาญาติโยมอันเนี้ยมันเป็นประเพณีของตั้งเหนือเฮาแต่บัดนี้ก็เขียมละไม้มันเขียมไม้เขียมหนึ่งสถานที่วัดบ่มีที่เผาหนึ่งเนี่ยมันบัดเดียวนี่นะสถานที่วัดกีดแคบไปบ่มีที่เผาหนึ่งไม้เขียมหนึ่งบัดเดียวบ่ค่อยมีละประเพณีเผาหลวงพระเจ้าบ่ค่อยมีละแต่ก่อนนี่มีแต่ก่อนนี่มีสมัยอาตมาเขานี่เท่าแจ้งมาตู้กินข้าวง่ายแล้วตู้เจ้าหลวงไปเอาหลัวเนอะบ่าไปเอาหลัวเนอะปากันห่อเข้าไปอ่ะไปเอาหลัวเอาหลัวเก็บข้าวตอนแล้วก็เก็บบะตานขอแม่ยากรรมปากับไปเก็บเอาบะตานขอไปเด็ดบะตานขอนะอาตมาถามมาไผก็บ่ฮู้คำตอบอาตมานะว่าภาษาภาคกลางเพิ่นฮ้องว่าหยังบะตานขอเนี่ยพูดซาเล็กอีมันใจก็หาเพื่อฮ้องว่าอันอย่างเนี่ยไผได้ตอบอาตมาตัวเนอะบาตานขอนี่นะบาตานขอนี่ญาติโยมว่าภาคกลางเพื่อฮ้องว่าอันอย่างเอาไผตอบได้ตอบอาตมาโทรมาหาอาตมากำเนิด ให้เพื่อนก็จะฮ้องว่าอย่างพูดซาเล็กเอพูดซาขอเอมันใช่แค่เฮาก็บอกบัดว่าบัดได้ยินไผว่านะบาตานขอเนี่ยบัดเก็บบัตตานขอพ่องเก็บอย่างพ่องเนี่ยทอได้บัตตานแกได้บัตตานหลวงแกบัตตานขอกันเนี่ยเหมาะสดาญาติโยมถามน้ำพริกตาแดงเหลือก็ถามเนนเหมือนเดียวถามเนนตัวไปตัวกันน้ำพริกเหลือก็เหลือกะเหลือเอาลู่บัตตานขอนั่นนะเอาศูนย์บัตตานขอนะหวดเต๋อเนนเขาแต่งกินข้าวลำเหียเพื่อถามน้ำพริกหมดลึงละนั่นน้ำพริกมีอยู่ก็มีละเขาบอกว่าเหลือไว้หน่อยบ่เหลือละหมดลึงอ่ะเขาหมายจะเอามาสูนกับบะตานขอเนี่ยโอ้เหมาะแน่ปอกหลัวได้ค่ำมากับปลากันมีล้อพ่วงก็เอาใส่ล้อพ่วงปิกบ่มีล้อพ่วงก็เอาแบกแบกปิกผูกไปแถมโอ้เผื่อเจ้าบ้านจะเอามาหอมกันนะว่าเขาได้นักแล้วหรอแต่บัดเดียวนี้อาตมาทางวัดอาตมาก็บ่ได้ไปเสาะเมินละเพราะว่าหมอบเพื่อนญาติโยมดีกว่าเพราะว่าเฮาก็บ่ฮู้ว่ามันบ่ค่อยมีละไม้มันเขียมเฮ้อบางคนถามอาตมาว่าไม้มายาลาบหรือว่าญาจิหยอบหลวงเผาได้ก็เปิ้นบักไว้2อย่าง3อย่างนี่แท้แต่ไม้จำพวกนี้เปิ้นบ่ได้ว่ามาเนาะเปิ้นบ่ได้ว่ามาก็ไม้หอมฟานนี่ไม้หอมฟานได้ก็ไม้หอมฟานเปิ้นก็บ่ได้ยินไผว่านะตั้งเฮาบ่ได้ยินไผว่าเอาไม้หอมฟานนี่มาเผาเป็นหลวงพระเจ้าเปิ้นบักว่าไม้ตะไลเกี้ยวไม้จี้ไม้พักกฐินพักกฐินนี่ก็มันก็มีชื่อฮ้องกันแต่ละท้องถิ่นบางทีบางท้องถิ่นเขาว่าพักละบกบางถิ่นพักหนองบกบางทีบางตี้เขาว่าพักคำใต้มันฮ้องได้หลายอย่างนะส่วนมากพี่น้องยองเขาพักคำใต้พี่น้องยองเขาว่าพักคำใต้
บางตีฮ้อว่าพักละบกพักหนองบกมันมีสองอย่างลูกพักหนองน้ําพักหนองน้ําก็คือพักเกษตรพักกระเชษนั่นเป็นเพราะว่าพักหนองน้ําพักกระถินบ่พักหนองบกบางตีฮ้อพักละบกพักคําใต้พักกระถินฮ้องกับไปคนละอย่างละอย่างเนาะอันนี้ก็พักกฐินนี่หน่วยมันกินลำนะหน่วยมันสมัยก่อนนี่แกะกินแกะกินนะเหม็นเขียวหน่อยเหม็นเขียวหน่อยแต่ก็เหมาะอันนี้อู้ถึงหลวงพระเจ้าเนาะแล้วแถมอย่างหนึ่งสมัยตะก่อนนี่มันจะมียุคหนึ่งที่เปิ้นว่าปีนั้นเข้าหยากหมากแปลงปีนั้นเกิดทุพพิกภัยเกิดบ้านแห้งเมืองแล้งจนบะหมี่เข้ากินจนได้กินหัวก๋วยหัวมันอันนี้แม่เคยอู้ให้ฟังอยู่นะแม่เคยอู้ให้ฟังว่าในมันมีอยู่ปีหนึ่งแล้งขนาดต้องไปเซาะหัวก๋วยหัวมันมากินแล้วไปแลกเข้าเอาไอ้หยังไปแลกเข้าเบิ่นไปขอเข้าเบิ่นในปีนั้นน่ะแต่จะเป็นปีไอ้หยังนะอาตมาก็บ่ฮู้เหมือนกันเปิ้นบอกว่าสมัยก่อนอย่างใดที่จะได้เข้ามาบางทีก็ไปจุไปขอเน้นน้อยไปนิมนต์เน้นน้อยไปนิมนต์พระน้อยเฮ้อจุเปิ้นจุเปิ้นว่าเป็นลูกเป็นหลานของป้าอุ้ยเนี่ยเป็นลูกของป้าลูกของป้านี่เป็นหลานของป้าอุ้ยนี่โอ้ต้องพระน้อยต้องโวหารดีนะมีวาทะดีหน่อยโอ้ญาติโยมเหยแต่ก่อนเปิ้นบ่ฮ้องโยมนะก่อนเปิ้นฮ้องป้อออกไม่ออกป้อออกไม่ออกเหยทางบ้านอาตมาเขาทางบ้านเฮานี่ตุกยากบ่ได้เนี่ยน้องก็หลายคนป้อแม่ก็ตุกบ่มีเข้าบ่มีไอ้อย่างบ่ได้นี่ขอเมตตาเข้าตามใจญาติโยมจะฮื้อ